เมื่อวานนี้ทางคุณสมหมายพ่อของน้องตะวันแล้วก็แฟงเนี่ยนะฮะได้มายื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างสอบสวนของการฝากขังของสน.ดินแดงอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าอย่างที่ทราบกันก็คือว่าศาลก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเหมือนเดิมครับถามว่าศาลเนี่ยคือมันเป็นแค่การสอบสวนมันไม่ใช่การสั่งฟ้องแล้วคุณจะมาว่าบอกว่าเป็นคดีร้ายแรงมีกำหนดไอ้การจำคุกเนี่ยสูงมันไม่ใช่อ่ะเขายังไม่ฟ้องคุณจะตัดสินได้ยังไงนะครับเขามีที่อยู่หลักแหล่งที่แน่นอนนะครับยุ่งเหยิงกับพยานอะไรไม่ได้และถ้าคุณไม่ให้ผมเอาตัวสองคนนี้ไปรักษาแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นทางคุณต้องรับผิดชอบไม่ใช่เฉพาะร่างกายของน้องนะตอนนี้เนี่ยมันแย่ไปหมดแล้วแต่ถ้าคุณกลัวว่าน้องจะหนีคุณเอาตำรวจไปตามเลยคุณทำอะไรก็ได้ที่ไม่ให้น้องหนีแต่ถ้าน้องหนีไปนานแล้วไม่รอถึงตอนนี้หรอกสิ่งที่คุณพ่อกลัวคือตอนนี้อาการน้องค่อนข้างที่จะหนักมากเลยหนักมากแต่ผมเบาใจนิดนึงที่อยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพราะฉะนั้นคือมันสามารถที่จะผ่อนคลายอะไรได้ค่อนข้างเยอะแล้วมีคนดูแลใกล้ชิดเราได้คุยกับแพทย์ไหมคะว่าตอนนี้น้องมีอาการตอนนี้ยังไม่ได้คุยเลยเพราะว่ามันเข้าไปเยี่ยมไม่ได้แล้วคิดว่าอาการน้องของน้องเนี่ยมันต้องหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วกังวลที่สุดก็คือแฟรงค์น่าจะการหนักอยู่ถ้าเป็นไปได้ขอให้แฟรงค์ย้ายออกมาก่อนแล้วก็เข้าโรงพยาบาลที่สามารถที่จะรักษาได้เพราะทางรัชทันนี้เขาบอกว่าเกินความสามารถของเขานะครับเมื่อกี้ได้คุยกับคุณหมอโรงพยาบาลรัชทันคือแฟรงค์ก็ยังพิเศษการรับน้ำรับอาหารอยู่นะฮะอยู่ตอนนี้ก็อาการก็เกินศักยภาพแล้วล่ะยังเดี๋ยวว่าจะได้ย้ายหรือเปล่าหรือจะได้ไปดูไปอยู่ที่ไหนหรือถ้าได้ปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยคุณพ่อเขาก็เตรียมจะส่งโรงพยาบาลที่มีศักยภาพอยู่แล้วตอนนี้เราก็รออยู่แค่นั้นเองอันนี้อาการก็วิกฤตและน่าเป็นห่วงคือเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียหรอกครับเพราะว่ามันจะทำให้มองหน้ากันไม่ติดและกระบวนการยุติธรรมไม่ว่าจะถูกหรือผิดถ้ามีคนตายในระหว่างที่เราทำงานกันอยู่มันก็ไม่เหมาะสม